สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะไลฟ์สดขอไลฟ์สดดูหรือแอร์นะครับผมมันมีคราบงูอยู่ไม่รู้ว่าในนี้มันจะมีงูไหมสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นบ่ายสองละเดี๋ยวผมจะเปิดน็อตทีละตัวนะเดี๋ยวผมใช้สว่านยิงไม่รู้ว่าจะเจองูหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคราบงูตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่เลยแล้วดูไปสว่านผมนะเห็นไหมคราบงูไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรนี่ยาวมานี่ยาวมานี่ยาวมานี่เห็นป่ะตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวผมจะถอดออกจะเจองูหรือเปล่าชึบงูมันจะซ่อนอยู่ตรงไหนนะแต่ตรงนี้ก็มีมดนะครับทุกคนมีมดค่อนข้างแบบแอร์เนาะตามบ้านครับมันเป็นเรื่องปกติที่ฝุ่นมันเยอะนะฮะถ้าเปิดมาก็เจองูเห็นไหมครับคราบงูคราบงูนะลูกค้าบอกว่ามันมีกลิ่นเน่านะครับแต่เขาก็นอนกับงูน่าจะนอนมาหลายวันแล้วล่ะเมดูซ่าหรือเปล่าเฮ้บรรยากาศหลังบ้านดีนะครับผมติดแอร์ตัวนี้นะมันตัวนี้ผมติดไว้ก็น่าจะประมาณ5ปีขึ้นแล้วล่ะมันไม่มีรูเข้ามานะครับนอกจากมันจะเข้าตรงหน้าบ้านหรือว่ามันก็จะเข้าทางหน้าต่างถ้าเขาเปิดหน้าต่างไว้เนาะเพราะว่าหลังบ้านมันเป็นทุ่งนานะฮะมันมีคราบงูเห็นไหมทุกคนผมกำลังรื้อไม่ว่าผมจะเจอแจ็คพอตไหมผมมาล้างแอร์เห็นไหมเดี๋ยวคราบงูเลยครับเมดูซ่าหรือเปล่าเป็นเมียงูไหมเดี๋ยวไม่เปิดดูนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างสกปรกว่าผมไม่เจองูไหมเฮ้ย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 ถอดมาแล้วนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาลื้อแอร์ต่อเฮ้ยแต่ว่ามันมีเป็นรอยกัดตรงนี้ถ้ารอยกัดแบบนี้น่าจะเป็นหนูเป็นหนูนะฮะแล้วผมขอสังเขปดูก่อนนะว่ามันมีงูไหมถ้ามันมีคราบงูเดี๋ยวผมเอาคราบงูออกให้ดูอุ้ยอันตรายมากเฮ้ยคราบงูร่วงไปไหนวะอุ้ยมันติดไปนี่ติดไปนี่นี่ครับทุกคนคราบงูเลยเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นงูเขียวไหมแต่คราบมันลอกคราบนะครับเห็นไหมคราบติดแอร์เลยเนี่ยโอ้ทุกคนมันแต่ดีมันตัวไม่ใหญ่บางบ้านผมก็เจอเหมือนกันเจอลายหลังแล้วครับนะแต่บ้านนี้มันไม่มีหลังคอบนะตั้งแต่ผมติดมามันก็5ปีแล้วนะบ้านลูกค้าหลังนี้ครับตรงนี้ผมติดเองกับมือนะที่แรกติดฝั่งนู้นลูกค้าย้ายมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นแต่ว่ามันพอผมมาดูแล้วมันเป็นคราบงูไม่รู้ว่าจะเจองูไหมเดี๋ยวผมจะถอดถ่านน้ำออกดูว้าวน่าลุ้นมากเลยครับทุกคนมันก็มีมดตายตรงนี้นะถ้าถอดตรงนี้ไม่เจอมันก็อุ้ยมีคราบงูข้างในนี่ครับเห็นไหมนี่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 อุ้ยตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยดูท้องมันดิเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอกจากมันจะอาศัยอยู่ในนี้มีที่หนึ่งถ้าหาตรงนี้ไม่เจออุ้ยแต่มันมีหนูครับทุกคนมันเข้ามากินหนูป่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวดูกันผมส่องดูกันไม่เจอนะถ้ามันมีก็จะมันจะซ่อนอยู่หลังแอร์น่ะที่หนึ่งแต่ตรงนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้มันก็น่าจะเจอพัดลมแหละพัดลมก็น่าจะปั่นก็น่าจะมีเสียงนะไม่รู้ว่าอยู่ๆล้างอยู่มันโผล่หัวออกมาหรือเปล่านะทุกคนผมกำลังรื้อเนี่ยตัวนี้เป็นแอร์พานาโซนิกแอร์พานาโซนิกเขาจะใช้เป็นมอเตอร์คู่มอเตอร์สวิงคู่นะเดี๋ยวผมขอเช็คไฟดูก่อนว่ามีไฟไหมเฮ้ผมเอาเบเกอร์ลงต้องเช็คไฟทุกครั้งนะครับโอเคปลอดภัยฮะแต่มีไข่จิ้งจกนะโอ้ไข่จิ้งจกแล้วก็รอยหนูกัดสายไฟมีงูนะครับทุกคนอันลุ้นระทึกมากครับทุกคน
ล้างแอร์ไปก็หางูฮะเป็นไงก็มันมีหนูอ่ะพี่เลิงเออมันมีรอยหนูกัดสายไฟครับนี่แหละงูคาบงูก็จะอยู่ในนี้ผมลือล้างไม่เปิดหน้าต่างใช่ไหมไม่ได้เปิดยังเข้าตรงไหนบอกว่าไม่ได้เปิดที่เลยมันมีมันเข้าไปลอกคราบในนี้ตายผมอยู่ตรงนี้เนาะ